จากกระแสดราม่าร้อนแรงสนั่นโลกโซเชียลสำหรับดราม่าของอินฟ้าวราหะมิดแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่หลายๆคนต่างจับตามองความเคลื่อนไหวของบุคคลที่3อย่างต่อเต่าน้องหนูที่ถูกพากพิงว่าจะมีการออกมาชี้แจงอย่างไรหรือไม่สำหรับอินฟ้าและก็บอสคุณวัฒน์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวเคลียร์ใจกันแล้วซึ่งล่าสุดอินฟ้ากลับมาฟิตตัวเองอีกครั้งสำหรับอินฟ้าวราหะที่หลังจากที่เดินทางกลับมาจากการพักผ่อนซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินหน้าซ้อมต่อทันทีโดยที่มีกำหนดที่จะเดินไปทางเก็บตัวที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่3ตุลาคมนี้งานนี้ก็มีแฟนๆเตรียมให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากล่าสุดชาร็อกออสตินคู่จิ้มของอินฟ้าวราหะก็ได้มีการออกมาเปิดใจถึงกระแสดราม่าที่ผ่านมาผ่านทั้งรายการแฉโดยที่ตอบคำถามต่อประเด็นที่ว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วคู่จิ้มของอินฟ้าอย่างชาร็อกออสติกจะผลกระทบอย่างไรกันบ้างหรือไม่อย่างไรซึ่งล่าสุดสาวชาร็อกก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านทางรายการแฉก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆไม่กระทบนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาด้วยเราก็ได้ให้กำลังใจพี่เขาตลอดเวลาต่อให้ไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้ก็คุยกันอยู่แล้วผลักกันดูแลเป็นพลังบวกให้กันและกันเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปไหนให้กำลังใจเขาว่าสู้ๆนะอย่าคิดมากฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอส่วนเรื่องของความจิ้มนั้นคู่ของเราก็ต้องบอกว่าชัดเจนว่าเป็นพี่น้องกันนะจิ้มอย่างมีสติ